สวัสดีครับมาเลยมาโลดมาดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะครับผมเนื่องจากว่ามีคนบ่นว่าอยากกินน้ำพริกอ่องนะครับก็เห็นเวลาชดฝีมือแล้ววันนี้จะทำน้ำพริกอ่องนะครับสูตรทำง่ายกินง่ายปั๊บเดียวเสร็จนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับพริกแห้งนะครับมันทำได้ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกดิบแต่ว่าวันนี้มีพริกแห้งเราก็เลยใช้พริกแห้งนะครับผมหอมแดงซอยนะครับกระเทียมนะครับผมแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับเป็นพวกซีอิ๊วขาวมะเขือเทศนะครับชอบมากก็หั่นเยอะๆเลยต้นหอมนะครับเอาไว้โรยหน้าแล้วก็รากผักชีนะครับเราจะเอาตำพร้อมกับพริกนะครับหมูบดแล้วก็หมูหั่นนะครับผมตรงนี้ที่เราใช้2อย่างเพราะว่าปกติเขาจะใช้หมูบดอย่างเดียวแต่เนื่องด้วยว่าเราชอบความอยากเคี้ยวเราก็เลยใช้หมูหั่นไปด้วยนะครับมีเกลือนะครับน้ำมันพืชเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตำน้ำพริกกันเลยละกันนะครับชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอันนี้ดูจากปริมาณหมูเราใช้หมูประมาณ 4-5 ขีดนะครับผมเราก็ต้องใส่พริกเยอะนิดนึงนะครับประกอบกับว่าเราชอบเผ็ดด้วยแล้วก็ใส่ไฟนะครับตำพริกเนี่ยให้ใส่เกลือไปด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากใส่พริกแล้วตำได้สักพักเราก็ใส่กระเทียมเข้าไปนี่จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกสำหรับทำน้ำพริกออกนะครับผมตำให้พอเข้านิดนึงนะครับเราก็ใส่แดงลงไปนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับของน้ำพริกของเราบางคนบอกว่าน้ำพริกออกเนี่ยทำไมรสชาติมันถึงไม่ค่อยเผ็ดนะครับอันนั้นก็แล้วแต่คนทำเนาะเพราะบางคนเขาจะใส่พริกไม่ค่อยเยอะมันก็เลยไม่ค่อยเผ็ดแต่ถ้าคนชอบกินเผ็ดก็คือใส่พริกเยอะไปเลยนะครับรับรองอร่อยแน่นอนนะฮะมีหลายๆสูตรเนี่ยจะใส่น้ำตาลปี๊บด้วยว่าเราไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้ความหวานจากน้ำมะเขือเทศนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวจากน้ำมะเขือเทศขาดไม่ได้นะครับในการทำนี่ก็คือนี่รากผักชีนะครับหั่นใส่ไปเลยช่วยเพิ่มรสชาตินะครับความเข้มข้นของน้ำพริกนะครับผมเราก็จะตำให้ละเอียดคลุกไปเลยนะครับจะทำให้น้ำเวลาเราคั่วหมูเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นงั้นเดี๋ยวเวลาของเราทำน้ำพริกสัก5นาทีนะครับแล้วเรามาต่อกันโอเคตอนนี้ก็เราทำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ดูในครกละกันว่าเราไม่ได้ตำให้ละเอียดมากนะครับตำให้แค่พอหยาบนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำน้ำพริกเรานะครับเตานะครับผมใส่น้ำมันพืชนะครับแล้วก็ดูปริมาณหมูเราด้วยว่าเราจะใส่เยอะแค่ไหนนะครับพอไม่ให้หมูติดกระทะนะครับผมเราตั้งน้ำมันพืชให้ร้อนสักนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ทานหมูนะครับสามารถทำเป็นไก่หรือว่าเนื้อก็ได้เอาปลาก็ได้นะครับมาประยุกต์ทำเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมนะครับเขาอยากกินเราก็เลยทำเป็นน้ำพริกอ่องไก่ให้ก็ได้เหมือนกันวิธีการทำก็เหมือนกันเลยครับไม่ยากขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือนี่เครื่องแกงที่ได้นะครับผมเอาเครื่องแกงลดไฟมานิดนึง
แรงไปนิดนึงนะครับอันนี้นะครับก็แป๊บนึงนะครับผมตอนแล้วก็เราก็ใส่หมูลงไปนะฮะเริ่มจากหมูที่เป็นชิ้นก่อนนะครับเห็นได้ว่าเราใช้หมู3ชั้นนะครับหมูชิ้นเนี่ยเราลงมาคั่วเพื่อที่ให้น้ำมันออกนะฮะก็จะเห็นตากล้องเรานะครับจามอยู่เขาบอกว่าทำอาหารถ้าไม่จามเนี่ยอาหารจะไม่อร่อยเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้คนทำนี่เหงื่อแตกพริกเลยนะครับร้อนมากร้อนแล้วก็ได้เวลาหมูบดลงไปคั่วนะครับเนี่ยทำเยอะขนาดนี้นะครับทานกันสี่คนนะฮะเยอะมากเราก็จะเกี่ยหมูนะครับให้หมูมันติดกันครับผมจากคั่วได้สักพักแล้วครับแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสไฟนิดนึงตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับกลิ่นโชยทั่วบ้านเลยนี่นะฮะสีของเราจะไม่เหมือนน้ำพริกห่องทั่วไปตรงที่ว่าเราใส่หมูหั่นไปด้วยเนาะเวลากินจะได้แบบได้เคี้ยวเนื้อหมูด้วยชัดเจนแน่นอนว่าเราต้องใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะครับโอเคปกติเนี่ยเราจะใช้น้ำซุปนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเวลาต้มน้ำซุปด้วยความที่ว่าเราหมูเราเยอะละเดี๋ยวน้ำหมูมันก็ออกมานะครับน้ำมะเขือเทศน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ดีก็เป็นน้ำซุปนะครับหรือน้ำสต๊อกที่เราทำไว้เนาะและขั้นตอนต่อไปก็คือนี่นะครับเราจะเอามะเขือเทศลงไปนะครับบางสูตรเนี่ยจะตำมะเขือเทศไปพร้อมกับตอนตำพริกนะครับแต่ว่าตำไม่ต้องละเอียดมากหลังเราจะใส่ลงไปตอนสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้มะเขือเทศมันเละเกินไปนี่นะครับเราจะคนสักแป๊บหนึ่งและเพื่อให้มะเขือเทศนิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะหาฝามาปิดนะครับเหมือนเป็นการอบไอ้น้ำอบมะเขือเทศให้มะเขือเทศมันนิ่มนะครับแต่ว่าไม่ให้มันเละนะครับแต่บางสูตรไหนที่ต้องการให้มะเขือเทศเละก็คือใช้ทัพพีบี้บี้ไปได้เลยหรือไม่ก็เอามาแหลกกับพกแล้วก็ใส่นะครับในตอนแรกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับพอเราเปิดฝาออกมาปุ๊บมะเขือเทศมันก็จะนิ่มนะครับแต่ว่ามันจะไม่เละนะครับผมเดี๋ยวเราก็สืบขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมใช้ผักชีและต้นหอมนะครับโรยหน้าสีสันจะออกมาเป็นอย่างนี้แท้ๆน่ากินมากนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราจะไว้แตกตอนที่โรยหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจัดจานเราจะกินกับพวกผักแก้มเป็นแตงกวานะครับลูกน้ำต้มเนาะแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยนะครับผมโอเคนี่นะครับหน้าตาตอนที่ตักใส่ถ้วยแล้วก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แค่ผ่าไข่ออก
นะครับแล้วก็มาวางเอาแตงมาวางแล้วก็ตัวฝักยาวแค่นั้นเองกินอร่อยมากจริงถ้ามีแคบหมูด้วยจะดีมากเลยนะครับผมสูตรนี้ทำง่ายๆใครจะทำก็ทำได้อร่อยแน่นอนรับรองนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันเมนูหน้านะครับผมสวัสดีครับ